นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมจะช่วยคุณหากคุณมีเรื่องใดที่คิดไม่อ่อนก็บอกมาทางนี้เราตั้งมั่นตั้งใจพร้อมเดินร่วมทางอยู่เคียงข้างคุณหากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาที่เราอยู่ตรงนี้แค่คุณกดโทรมาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะรวมไปถึงการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะอิทธิพลของพายุซูริกจะหมดลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่กันผู้สื่อข่าวสวทเชียงรายค่ะคุณวสินคำพีระวงศ์รายงานสถานการณ์ในพื้นที่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณชนะครับค่ะคุณวสินคะตอนนี้อยากจะทราบภาพรวมของสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับภาพรวมที่เชียงรายตอนนี้นะครับตอนช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะจะมีน้ำป่านะครับหลากเข้าท่วมที่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับผมแล้วก็มวลน้ำตัวเนี้ยก็ค่อยๆไหลมาทางอำเภอแม่สวยมาทางอำเภอแม่ลาวนะครับเพื่อเข้ามาสมทบกับแม่น้ำกกที่ตรงบริเวณสายเชียงรายนะครับซึ่งตอนเนี้ยทั้งที่แม่สวยแล้วก็วิ่งประเป้าน้ำลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่แม่ลาวตอนเนี้ยเมื่อวานก็มีการท่วมส่วนมากจะเป็นท่วมในพื้นที่ของพื้นที่ทางการเกษตรนะครับผมแล้วก็บ้านเรือนเป็นอีกส่วนน้อยเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้น้ำก็ลดลงไปทั้ง3จุดแล้วนะครับทั้งเวียงป่าเป้าแม่สวยแล้วก็แม่ลาวนะครับในส่วนของที่แม่สายเองก็น้ำก็ลดลงไปแล้วเช่นเดียวกันซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาต่างๆนะครับในการที่จะนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนกันนะครับค่ะแสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้ในหลายๆอำเภอที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็คือน้ำลดลงแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงการฟื้นฟูเรื่องของดินโคลนที่เข้ามาถูกไหมคะใช่ครับค่ะแล้วในบางพื้นที่ตอนนี้ยังมีพื้นที่ใดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้างไหมคะก็จะมีบางส่วนของที่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับจะมีท่วมขังบางส่วนแล้วก็ที่อำเภอแม่ลาวนะครับที่พึ่งน้ำจากน้ำลาวลดไปก็จริงแต่ก็ยังท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรต่างๆครับค่ะและอย่างพื้นที่การเกษตรตอนนี้มีการประเมินความเสียหายไหมคะว่าพื้นที่การเกษตรตอนนี้กี่ไร่ที่ได้รับผลกระทบอะค่ะครับก็เบื้องต้นนะครับทางของอำเภอแม่สวยเขาได้ประเมินมาแล้วนะครับพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ที่ประมาณ 1,729 ไร่นะครับผมและในส่วนของแม่ลาวแล้วก็แม่ลาวกับเวียงป่าเป้าตอนนี้กำลังดำเนินการสำรวจเร่งสำรวจกันนะครับเพราะว่าบางจุดก็น้ำยังไม่ลดลงไปเนาะก็การไปสำรวจก็อาจจะดำเนินการเข้าไปไม่สะดวกนะครับอืมค่ะแต่ว่าเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ลงไปเพื่อติดตามเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะพื้นที่ทางการเกษตรแล้วภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่จังหวัดเชียงรายค่ะหลายๆอำเภอเนี่ยมีการประเมินไหมคะว่าตอนนี้เกี่ยวครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะครับก็เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่9นะครับ9ถึง25กันยายน2567ก็ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากอุทกภัย13อำเภอ61ตำบล495หมู่บ้านแล้วก็อีก1เทศบาลนครซึ่งใน1เทศบาลนครนั้นนะครับจะประกอบไปด้วย52ชุมชนด้วยกันนะครับผมก็จะมีบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 56,487 ครัวเรือนนะครับมีผู้เสียชีวิต12ราย
มีผู้บาดเจ็บ3รายนะครับสูญหาย1รายแล้วก็มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 18,257 ไร่แล้วก็ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 48,640 ตัวนะครับผมแล้วก็มีพวกทางหน้าของโรงเรียนนะครับ37แห่งถนน10จุดคอสะพานอีก5จุดนะครับภาพรวมของเชียงรายนะครับตั้งแต่วันที่9กันยาถึง25กันยายนครับผมค่ะแล้วขณะนี้ทางด้านเชียงรายเนี่ยยังคงมีฝนตกขึ้นมาบ้างไหมคะเพราะว่าจะได้มีการเฝ้าระวังด้วยครับที่เชียงรายตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้เลยสดๆร้อนๆเลยก็แดดกำลังออกครับแดดกำลังแรงเลยครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นในเรื่องของการเยียวยาที่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าวันนี้ก็มีการโอนเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยชุดแรก3อำเภอเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับเขาก็จะดำเนินการคิกออฟนะครับโอนเงินเกี่ยวกับเงินเป็นค่าช่วยเหลือในด้านของประสบอุทกภัยนะครับเนาะครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับผมซึ่งก็จะโอนเงินในช่วงบ่ายนี้นะครับสำหรับใน3อำเภอแรกตอนนี้เขาจะโอนไปที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอขุนตาลนะครับผมซึ่งที่อำเภอจังหวัดเชียงรายนะครับเขาได้มีการประเมินกันว่าในรอบแรกเนี่ยครับเขาจะโอนทั้งหมด6อำเภอด้วยกันซึ่งในบ่ายวันนี้จะโอนก่อน3อำเภอนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปก็จะโอนไปอีก3อำเภอนะครับเป็น6อำเภอแรกนะครับที่ได้เงินธนาของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567นะครับค่ะนอกจากนี้ทางด้านการโอนเงินช่วยเหลือที่ทางรัฐได้มีการโอนเงินไปแล้วเนี่ยค่ะนอกเหนือจากนี้แนวทางเยียวยาของทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยนะครับหลังจากเกิดเหตุไม่นานที่ในส่วนของในโซนของเทศบาลนครเชียงรายเองเขาก็ได้มีการมอบเงินเยียวยาครับเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวนะครับ 2,500 บาทต่อหลังเนาะก็ได้มอบกันไปแล้วได้ทยอยมอบกันนะครับตอนนี้ก็มอบกันไป 6,000 กว่าหลังคาเรือนแล้วนะครับในโซนของเทศบาลนครเชียงรายและทางด้านของอบจ.เชียงรายเขาได้อนุมัติงบประมาณประมาณ49ล้านบาทเศษนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับก็จะแบ่งเป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม 1,100 บาทค่าเครื่องครัว 3,500 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับ 11,400 บาทและก็ค่าเครื่องนอนนะครับ 1,000 บาทก็สำหรับเงินเยียวยาของทางอบจ.เนี่ยครับก็จะต้องดำเนินการขอรับดำเนินการเดินเรื่องนะครับขอรับเงินเนาะก่อนวันที่30กันยายน2567ก็จะมีเอกสารประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็บัตรทะเบียนบ้านนะครับเป็นสำเนานะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นรูปถ่ายความเสียหายในบ้านของตนเองนั้นนะครับและต้องให้ทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านประเมินความเสียหายด้วยนะครับทางเมื่อผู้ใหญ่บ้านประเมินความเสียหายเสร็จปุ๊บนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะรวบรวมเอกสารส่งไปให้ทางอบจ.เชียงรายเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินในส่วนนี้นะครับค่ะก็แสดงว่าตอนนี้หลายๆหน่วยงานนะคะก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงอย่างที่เราทราบกันดีว่าแม่สายนะคะเป็นด่านใจความสำคัญเลยในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ที่แม่สายมีการเปิดด่านตามปกติไหมคะครับตอนนี้ที่แม่สายด่านชายแดนไทยเมียนมาตรงสะพานพรมแดนมิตรภาพนะครับแม่สายแห่งที่1ตอนนี้เปิดปกตินะครับเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเช้าถึง6โมงครึ่งตอนเย็นครับผมก็หลังจากที่ในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมที่แม่สายก็ได้ปิดด่านไปแต่ปิดให้ไม่รถไม่สามารถผ่านได้นะครับช่วงนั้นตอนนั้นแล้วก็ยังเปิดให้ผู้คนเดินผ่านได้อยู่นะครับผมแต่ก็หลังจากที่เขาได้ดำเนินการเคลียร์พวก
เศษไม้ต่างๆที่ตรงบริเวณสะพานนะครับแล้วก็ระดับน้ำเริ่มลดลงไปเขาก็เปิดทำการปกตินะครับค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วล่าสุดค่ะทราบมาว่าในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะนายกจะไปพื้นที่ไหนบ้างคะครับสำหรับวันนี้นะครับนายกจะลงพื้นที่มาที่อำเภอเมืองเชียงรายก่อนนะครับผมซึ่งก็จะรับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่บริเวณห้องประชุมนะครับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจากนั้นก็จะเดินทางมายังชุมชนป่าแดงครับเทศบาลนครเชียงรายแล้วก็มาดูเรื่องของการติดตามฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยและก็จะให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยจากนั้นก็จะเดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายเพื่อไปมอบเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยตรงหอประชุมโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายนะครับและก็เดินทางไปยังหมู่บ้านโครงการบ้านธนารักษ์ของกองทัพบกไปพบปะไปให้กำลังใจไปดูเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ที่รับความเสียหายนะครับผมเสร็จจากตรงนั้นจะเดินทางไปที่ร้านอาหารท่าน้ำภูแลเพื่อร่วมรับประทานอาหารกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยจิตอาสาและก็ประชาชนที่มาช่วยกันทำความสะอาดในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงรายนะครับค่ะอันนี้คือเป็นกิจกรรมวันนี้ส่วนพรุ่งนี้ท่านนายกจะลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับไปที่ชุมชนเกาะทรายแล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงวัดพรหมวิหารนะครับผมเสร็จจากตรงนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะครับค่ะต้องบอกว่าชาวเชียงรายนะคะจะได้รับกำลังใจจากท่านนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณคุณวสินคำพีระวงศ์นะคะผู้สื่อข่าวสวทเชียงรายค่ะรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะหลังจากพื้นที่เชียงรายแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีว่าเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ